ซอมีทำนองอย่างพอเสียงมันเดินทางไปเป็นยังไง
หลังจากที่แห่งเมื่อกี้ทำนอง 2-3 ทำนองเขาจะมีกิจกรรมตีนเรียงหัวเป็นอย่างซ้อนถึงอยู่เป็นอย่างซ้อนถึงหันเนาะทำนองต่อไปเนื่องแม่ครูก็สอนสาธิตทำนองสองพะลอนะครับสองพะลอได้ยินเพลงน้อยยืนยันไหมตะกี้มันมีพม่าของตัวไอ้หรอมึงแป๋มึงน่านพม่าน่านพม่าน่านอ๋อพม่าน่านกะครับนี่มีพม่าน่านเจ้ามันบ่เต่ากับเชียงใหม่หรอกมันมี3ว่าของเรามี4คนมี3พม่าน่านนี่ต้าตงเต๋งเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าต้าตงเต๋งจะร้อนก็นะเจ้าร้อนว่าต้าร้อนว่าต้าตงเต๋งอย่าอ้อซ้อเองละบำพามาเจ้าตงเต๋งจงเดาฟังคนนักเลงจะออกซ้อเพลงสละบำพามาทำไมเราพูดถึงว่าบ้านต่างจากซอพะเยาเกิดยักษ์มาเข้าใจบ้านทำนองซอที่อยู่ในจังหวัดน่านก็มีจากซอพื้นบ้านก็ยักษ์มองว่าในราชสำนักหรือในพุ่มหลวงเชียงใหม่เนี่ยมีทำนองซอหลายทำนองซึ่งวันนี้ครูจะเพิ่มเติมเพิ่มแต่ก่อนอื่นแม่ให้มาเรียนครูมาซอมาหนักตรงนี้แล้วแต่กี้มีซอที่จบไว้แต่กี้ในทำนองซอเนี่ยเจอที่ไหนเนาะที่นั่นที่นั่นว่าแต่กี้แม่ครูมาซอทำนองซอเนี่ยโอ้ยที่แต่ละแต่ให้หนักไกลๆเนาะนายหอมๆนั่นน่ะตะกี้แม่ครูก่อนแม่ครูสอนทำนองมือสอนทำนองเนี่ยทำงานมันฟังจะดีไหมโอ้โหมีอย่างฟังจะดีทำนองต่อไปเนาะทำนองซอพะลอนะเดี๋ยวครูจะสาธิตซอพะลอในราชสำนักนะเดี๋ยวแม่ครูสอนจะสาธิตซอพะลอที่อยู่ในปืนบ้านทั่วไปนะครับน้อยจะยาแบบแก้วเนี่ยเออนั่นน่ะคือแบบเบ้าที่เป็นทำนองแม่ครับที่ไหนดีกว่าอาจารย์แต่งขึ้นด้วยท้าวสุนทรแม่จะเป็นทำนองที่14แม่โอ้ยท่านเดี๋ยวกันนะต้องจำผมมาแล้วนะเดี๋ยวผมสอนมันทำนองมันเยอะมากเลยครับมีเข้ามาได้เดี๋ยวท่านแม่ผมสอนสาธิตจะเข้าได้เดี๋ยวนะมีกะมีครับมีครับพะลอเดินดงนี่กะเดี๋ยวฟังเสียงครูนะสี่เนาะปืนบ้านนะครับคือจังซ้อนทั่วไปเนี่ยจะซ้อนทำนองที่มันกำลังมวนๆอย่างนี้แต่ถ้าอยู่ในวังมันจะต้องจ้าไปแฮมลั่นกับว่าได้เอาปีนจูบไปเล่นอีกเล่นในวงสล็อตซอนซื้อนะถ้าโค้ดพอในยูทูบพิมพ์เข้าไปว่าน้อยใจยาฉบับราชสำนักนะโยนปื้นครูจะถามมาใส่ไปฟังแล้วไปฟังกับคนที่ห้องไม่ให้มันจืดกันนะแล้วมันผูกไว้อย่างไรกันน้อยใจยาหรือทำนองซอพะลอในสำนักตามนี้นะฟังเสียงครูนะครับดวงดอกไม้เบ่งบานสลอนฟูงพระมรแม่พึ่งสอดสายดอกพิกลของพี่ต้นตายลมปัดไม้มาสู่บ้านตัวโอเนสันเข้าสวดสองหูว่าสีจอมปูผู้ปังเก้าเนเขาจะมาป้อกันเลยท่านต่อบนนี่นะกินข้าวตองจ้ามาเรียนข้าวหนมไอ้เออความที่ว่าพื้นบ้านเนี่ยได้ครับการพัฒนาเอาไปอยู่ในวังก็ต้องยากขึ้นเหมือนกับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จะได้รับความไม่มีสังดังนั้นศิลปะพื้นบ้านเนี่ยบัจจัยของต้อยต่างแต่เป็นของที่ถูกยกเข้าไปอยู่ในวังและถูกสิ่งที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองดังนั้นการข้าวซอยในภูมิในวังย่อมมีความไพเราะอ่อนหวานมากกว่าเพราะว่าเจ้าฟ้าอยู่ในวังเนี่ยประจําเป็นต้องมาแย่งงานต้องมาแย่งการนั่งฟังสิ่งนั้นสุดสัปดาห์เข้าใจดนตรีในวังจึงมีความอารมณ์จากตะกี้เดี๋ยวครูจะโยกมาเออแม่ครูบัวซอยซอยทำนองท่านรอหรือน้อยใจยาเนี่ยในทำนองปื้นบ้านวัดตาเป็นยังไงเขาเจนทำฟังเป็นแม่ครับ
ตี้ผู้หวนตั้งแต่ที่นั้นเออต้องตื่นสุมาตื่นต้องมาตื่นผู้ผัดเป็นภาษาไม่รู้เนาะอันนั้นเพิ่งเป็นคำนองถ้าเราโพสแม่เจ้าถ้าพ่อรอตอนนี้จะต้องตั้งก่อนของพื้นเมืองแต่จะต้องมีตั้งก่อนว่าอันนั้นพ่อก็มีดวงคนก็เอาดวงไปพ่อหาหมดดวงดอกไม้แบ่งบานสลอคนอันนี้เปิ้ลเป็นเพลงฟ้อนทางเฮานี่เป็นเพลงซอเจ้าอันนี้ซอแบบเก่าเจ้าแล้วมันจะมี3วรรคลงนะเจ้าถ้ากายไปเป็นพ่อรอลองหน้านั้นมันก็อย่าลามรูปลามพื้นไปนะครับน่ะครับที่เช่นว่ายังเปื้อนสร้างยังเปื้อนสร้างของบลังมาขนาบจำเป็นตัวเจ้าอยู่วัดเอาปุ๋ยไปเกณฑ์อาหารบัดสันเป็นตัวเจ้าอยากนั่งนี่นะทำนองมันจะมาเหมือนกันนะเจ้าต้นตำรับขันเก้าก็ต้องไปประเมินกันเพราะฉะนั้นมันเป็นความละเอียดอ่อนตรงนี้ที่ทุกท่านได้มาศึกษาเพื่อรู้ถ้าเอาบ่รู้เอาบ่เป็นนะต้องรู้เนี่ยก่อนแล้วจะจะเป็นเดี๋ยวทำซ้ำให้ดูซ้ำครับใช่ซ้อนทำแล้วหนึ่งบทครับทำแล้วหนึ่งบทหน่อยหนึ่งบทครับผมเจ้าเอาแม่ครูนี่ตั้งอันนี้มันมีปลากระตือนอยู่แล้วดวงเออประเจ้าอีกแก่งอาจารย์เว้ยว่าคนเดียวไปเลยครับว่าคนเดียวไปเลยว่าเดียวได้เลยมันต้องปีก็ได้เออว่าเลยมันเป็นบอกว่าตัดยืนอยู่เลยจ้ะ